คนนี้นะฮะที่ร้านเทโลวิชอยู่ในห้างบิ๊กซีสาขาบุรีรัมย์ครับวันนี้คนงานที่อยู่ภายในร้านถูกมิจฉาชีพหลอกเงินไปแบบง่ายๆเลยนะง่ายมากเลยนะฮะร้านนี้เป็นร้านจำหน่ายขายโทรศัพท์แล้วก็เป็นที่รับชำระเงินค่าโทรศัพท์ของระบบ GSM หรือว่า AIS ด้วยนะฮะแล้วตำรวจเขาก็ได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงเข้ามาต้มตุ๋นพนักงานภายในร้านนะครับได้เงินไป 38,500 บาทนะครับไปถึงก็เจอพนักงานผู้หญิง2คนนะฮะชื่อชดากรวิเศษสัตว์กับธัญพัฒน์พิสารวณิชยกุลนะครับเป็นพนักงานเฝ้าร้านกำลังตกอกตกใจนะฮะแล้วก็ถูกเจ้าของร้านเนี่ยต่อว่าต่อขานเลยว่าทำไมไปให้คนอื่นเขาหลอกง่ายขนาดนี้นะฮะเธอ2คนก็ให้การกับตำรวจนะครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านผู้หญิงคนนี้อายุประมาณสัก30-35นะฮะเข้ามาถึงก็บอกเธอ2คนเลยบอกว่าเนี่ยเฮียหลังเนี่ยให้มาเก็บเงินนะค่าตกแต่งร้านเฮียหลังนี่เป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นตัวแทนของบริษัทเทรวิชสาขาบุรีรัมย์ให้มาเก็บเงินค่าตกแต่งร้านแล้วเสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ทำเป็นคุยมือถือคุยกับเฮียหลังคืออ๋อเฮียหลังให้มาเก็บเงินได้คุยเหมือนคุยเป็นกันเองกับเฮียหลังเลยนะแล้วก็คุยโทรศัพท์มือถือกับเฮียหลังเนี่ยจงใจให้พนักงานสองคนนี้ได้ยินด้วยว่ากำลังคุยกับเฮียหลังอยู่ระหว่างที่คุยกับเฮียหลังอยู่ก็ทำเป็นมาหันมาถามน้องมีเงินเท่าไหร่อ่ะมีถึง 40,000 มั้ยน้อง2คนนี้ก็บอกก็พอมีนะพอมีอยู่เสร็จแล้วผู้หญิงก็โอเคนะพอมีนะพอมี 40,000 นะโอเควางสายโทรศัพท์จากเฮียหลังแล้วว่าเนี่ยเนี่ยเป็นใบเสร็จรับเงินเป็นบิลค่าตกแต่งร้าน 38,500 พนักงาน2คนนี้รับบิลใบเสร็จไปนะฮะก็ไปดูเงินในร้านแล้วก็จ่ายให้กับผู้หญิงคนนี้ไป 38,500 นะฮะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกเดี๋ยวพี่ขอดูใบเสร็จอีกทีดิขอตรวจอีกทีว่ามันใช่ 38,500 หรือเปล่าเสร็จแล้วก็ทำเนียนถือใบเสร็จนี้เดินออกไปจากร้านเลยน้องของคนนี้ตกใจอยู่แป๊บนึงก็เฮ้ยเราจ่ายเงินให้เขาไปแล้วนี่แล้วใบเสร็จทำไมเขาไม่ให้อ่ะก็เลยเดินตามไปปรากฏว่าไม่เจอแล้วโดนหลอกทั้งหมดนี้ใช้เวลา9นาที9นาทีตั้งแต่เดินเข้ามาในร้านหลอกว่าเฮียหลังให้มาเก็บเงินค่าตกแต่งร้านนะฮะแล้วก็ทำเป็นคุยโทรศัพท์มือถือกับเฮียหลังแล้วก็ยื่นบินให้เพื่อที่จะเรียกเก็บเงินโอ้โหปรากฏว่าวันนี้คุณชวริตซึ่งเป็นเจ้าของร้านตัวจริงเนี่ยนะฮะก็มาถึงที่ร้านก็ตำหนิพนักงานเลยว่าโอ้ทำไมคุณไปหลงเชื่อคนง่ายขนาดนี้นะฮะเพราะเฮียหลังที่เขาเอ่ยถึงก็คือคุณชวริตนบสุวรรณวงศ์ก็เป็นเจ้าของร้านจริงๆนี่ชื่อเล่นชื่อเฮียหลังด้วยก็ชื่อเฮียหลังแสดงว่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นต้องไปสืบมาว่าเจ้าของร้านชื่อเฮียหลังก็ทำทีว่าคุยกับเฮียหลังเจ้าของร้านนั่นแหละใช่ไหมแล้วน้องเขาก็โอเคอ๋อเฮียหลังอ๋อรู้จักนี่เฮียหลังเจ้าของร้านไอ้พวกนี้มันต้องไปเรียน acting มาแน่ใช่มันเข้าไปแบบโอ้โหเนียนเลยโดนเลยก็จะมีมันน่าจะมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมดูกันอยู่ในห้างน่าจะมีนะก็ต้องมีก็ต้องแกะรอยกล้องวงจรปิดเรื่อยครับร้านไหนที่มีคนงานมีลูกจ้างอยู่นะฮะก็ต้องระวังว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคนร้ายอาจจะเข้ามาอาจจะรู้จักชื่อเจ้าของร้านดีเลยรู้จักชื่อรู้จักนามสกุลรู้จักชื่อเล่นครับแล้วก็มาหลอกเด็กในร้านแล้วไม่รู้น้องพนักงานคนนี้เนี่ยเขาต้องชดใช้เงินให้เจ้าของร้านหรือเปล่าคงไม่ต้องมั้งเออคงไม่ต้องคงจะไปเอาอะไรกับเขาใช่ไหมใช่เนี่ยคุณธนาก็เห็นใจน้องเขาหน้าตาเศร้าๆผมก็เห็นใจ คือผมว่าน้องเขาเสียขวัญเลยนะก็นั่นสิเจอแบบนี้ไปแล้วโดนเฮียหลังตำหนิใช่ว่าขนาดนี้ใช่ไหมใช่มีการจับกลุ่มแก๊งล้วงกระเป๋าบนรถไฟฟ้า BTS นะครับอันนี้เป็นแก๊งต่างด้าวนะชาวลาวแล้วก็ชาวกัมพูชานะครับก็ทางตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยจับได้แล้วก็นำตัวมาแถลงข่าวคนหนึ่งชื่อนายบุญมีสายาวงนะครับคนนี้เป็นชาวลาวอีกคนนายชาติชักเรือนชาวกัมพูชานะครับของกลางเนี่ยมีทั้ง iPhone 5 2เครื่อง iPhone 4 2เครื่องและโทรศัพท์รุ่นต่างๆอีก9เครื่องด้วยกันนะครับได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รปภ.ที่รถไฟฟ้า BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้แล้วก็ตำรวจไปตรวจสอบนะครับก็พบว่า
ทั้ง2คนนี้เนี่ยก่อเหตุล้วงกระเป๋าผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าแล้วก็มีหลักฐานเนี่ยมีภาพวงจรปิดตอนที่ทั้ง2คนเนี่ยก่อเหตุนะก็รับสารภาพนะครับนายบุญมีบอกว่าตัวเองเนี่ยรับจ้างขนผักอยู่ในตลาดไทยมีชาวกัมพูชาหัวหน้าแก๊งมาชักชวนล้วงกระเป๋าแต่ว่าหัวหน้าแก๊งตอนนี้โดนจับไปแล้วตัวเองก็เห็นว่ามีรายได้ดีก็เลยชวนในชาติเนี่ยเพื่อนเนี่ยมาร่วมตะเวนก่อเหตุไปตามสถานที่ต่างๆทั้งรถไฟฟ้า BTS ตามห้างอย่างเซ็นทรัลลาดพร้าวยูเนียนมอลล์อย่างเงี้ยนะฮะเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยล้วงกระเป๋าได้ 2,000 ถึง 14,000 บาทโอ้โหแล้วเคยแจ็คพอตได้มากที่สุดวันละ 60,000 บาทโอ้โหวันเดียววันเดียวเฉลี่ยเดือนนึงมีรายได้ 2-3 แสนก็ถ้าวันละหมื่นใช่ไหมถ้าวันละหมื่นก็โอ้โหเดือนหนึ่งก็สามแสนแล้วครับอ่านข่าวทั้งวันยังไม่ได้ขนาดนี้โอ้ตายเลยเนี่ยรวยรวยกว่าเราอีกอ่ะดีแล้วต้องจับให้ได้ไม่งั้นเราจะรู้สึกช้ำใจมากครับที่สุดแล้วเนี่ยโดนจับนะฮะตอนนี้อยู่ที่สน.พญาไทโดนดำเนินคดีอยู่นะครับเนี่ยแล้วพวกนี้เนี่ยถ้ามีเจ้าทุกข์ไปแจ้งความเยอะๆเนี่ยยิ่งดีนะใช่ฮะเพราะว่ามันต่างกรรมต่างวาระจะได้ติดคุกนานๆไปเลยติดหลายกระทงของกลางมันไม่ใช่กระจอกนะ iPhone 5 2เครื่องเนี่ยครับเรามีใครใช้ iPhone 5บ้างมีไหมก็มันไปทำที่ไหนล่ะสถานีไหนบ้างล่ะบนรถไฟฟ้า BTS อ่ะบนรถไฟฟ้าเลยบนรถไฟฟ้าบนรถไฟฟ้าเลยนี่ถูกจับได้ที่สถานีที่อนุสาวรีย์ใช่ไหมนี่นะส่วนคดีของคุณนุ้ยสุจิราลุนพิพัฒน์นะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าตำรวจก็พยายามแกะรอยคนร้ายที่ไปทุบกระจกรถเบนซ์เธอแล้วก็เอากระเป๋าแบรนด์เนมเธอไปแล้วก็ตำรวจก็ให้รางวัลนำจับด้วยนะครับใครที่สามารถแจ้งเบาะแสจนสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ให้ 50,000 บาทนะครับให้ 50,000 บาทนี่นะครับแล้วก็จะปิดเป็นความลับด้วยนะครับคือท่านแจ้งไปแล้วเนี่ยก็จะปิดชื่อท่านปิดอะไรให้เป็นความลับถ้าจับได้แล้วนะครับเอาไปเลย 50,000 บาทโทรศัพท์ไปที่เบอร์นี้นะครับถ้ามีเบาะแสนะครับ084 34ตัวแล้วก็93ตัวนะครับ084 3333 999 084 3333 999ตลอด24ชั่วโมงเพราะกล้องวงจรปิดจากหน้าบ้านของคุณนุ้ยนั้นถือว่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ชัดมากๆใช่สมบูรณ์แบบมากนะฮะถ้าจับไม่ได้นี่โอ้โหตำรวจก็ค่อนข้างจะกดดันนะนะฮะส่วนเรื่องของยานะครับวันนี้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาคุณหมอบุญชัยสมบูรณ์สุขนะครับบอกว่าทางสำนักงานอย.ได้แก้ไขกฎหมายออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข2ฉบับนะครับในเรื่องของการยกระดับการควบคุมอันตราโซแรมนะครับอันตราโซแรมซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2นะฮะซึ่งห้ามผลิตขายนำเข้าส่งออกคือห้ามผลิตห้ามขายห้ามนำเข้าห้ามส่งออกยกเว้นกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงนะครับถ้าฝ่าฝืนมีความผิดนะครับครับจากนี้ไปร้านขายยาจะไม่สามารถมีและขายอัลตราโซแรมได้นะครับไม่สามารถมีและขายให้กับผู้บริโภคได้อีกต่อไปแล้วนะครับก็ขอให้ร้านขายยาส่งยาที่เหลืออยู่คืนให้แก่บริษัทผู้ผลิตหรือผู้ขายทั้งหมดถ้าพ้นกำหนดก็จะมีโทษตามกฎหมายนะครั บโทษก็คือมีโทษจำคุกด้วยนะครับ 5-20 ปีและปรับตั้งแต่ 1-4 แสนบาทนะครับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่17มิถุนายนนะฮะก็ยังมีเวลาอีกหลายเดือนนะครั บที่จะให้ท่านนั้นส่งยาคืนไปนะครับสำหรับโรงพยาบาลรัฐนะครับในสังกัดกระทรวงทบวงกรมสภากาชาติไทยองค์การเภสัชกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนกทมเฉพาะสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยได้รับการยกเว้นมีได้นะครับนี่นะฮะก็แจ้งให้ทราบด้วยเพราะว่าทางคุณหมอบุญชัยเลขาธิการอย.เห็นว่าปัจจุบันนี้มีข้อมูลการนำไอ้เจ้าอัลตราโซแรมเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ทางการแพทย์มากเลยนะครับครับเอาไปเสพร่วมกับยาน้ำแก้ไอนะครับใบกระท่อมหรือที่รู้จักกันในหมู่นักเสพว่า4คูณร้อยและเอาไปใช้ในการก่ออาชญากรรมในรูปแบบของการมอมยารูดทรัพย์นักท่องเที่ยวต่างชาติครับหรือว่าไปล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงนะครับตามสถานเรือนรมต่างๆและที่ผ่านมาเคยมีคนโดนมอมยาจนตายด้วยนะครับคือใช้แรงมากนี่ฮะฉะนั้นก็จากนี้ไปห้ามนะฮะห้ามผลิตห้ามขายห้ามนำเข้าและห้ามส่งออกครับ
เอาละเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสุดท้ายครับ